หยุดสงสัยเกี่ยวกับน็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายหรือเกียร์นะครับว่าเราควรคลายน็อตจุดไหนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือน็อตเติมน็อตถ่ายนะครับหลายๆคนก็บอกว่าให้คลายน็อตตัวถ่ายออกกรอนซึ่งผมบอกว่านะครับน็อตทั้งสองตัวนี้นะครับมีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมนะครับน็อตตัวเติมนี่ครับสาคัญที่สุดนะครับแต่หลายๆคนคิดว่า น็อตตัวถ่ายสำคัญที่สุดถ้าเราคลายน็อตตัวถ่ายไม่ออกยกเลิกการทําถ้าแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายหรือน้ามันเกียร์ของเราได้นะครับอันนี้ก็คือน้ํามันเฟืองถ้ายน้ํามันเกียร์ก็คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีน็อตเติมน็อตถ่ายสําหรับผมนะครับถ้าให้ดีนะครับน็อตเติมจะสําคัญที่สุดทําไมว่าน็อตเติมสําคัญที่สุดนะครับจุดประสงค์เราในการ เปลี่ยนน้ามันนะครับก็คือเราต้องการเปลี่ยนน้ํามันดังนั้นนะับตัวเติมถ้าเป็นให้ได้นะครับเราจะต้องคลายน็อตเติมออกก่อนคลายน็อตเติมออกก่อนแล้วบางคนบอกว่าถ้าเราคลายน็อตเติมออกก่อนแล้วแต่น็อตเฟืองท้ายคลายไม่ออกเราจะเติมได้ยังไงมันสามารถดูดออกได้นะครับโดยหาอุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่เราหาได้นะครับหรือจะเป็นปั๊มนะครับใช้สายลมนะครับนี่ครับอาจจะใช้สายลมนี่ครับ จิ้มเข้าไปในรูนี้แล้วก็ปั๊มดูดออกหรือหาห้าปั๊มหรือหาวัสดุแบบนี้มาดูดออกก็ได้นะครับดังนั้นนะครับสําหรับผมนะครับเวลาถ่ายนะครับน็อตเติมะครับให้คลายออกก่อนนะครับถ้าน็อตตัวนี้คลายไม่ออกอย่างน้อยๆนะครับเราก็หาอุปกรณ์นี่ครับมาดูดออกหาปั๊มลมหาสายลมนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดูดออกได้แล้วเราก็ยังเติมได้นะครับแต่ถ้าเราคลายชุดนี้นะครับคลายออกแต่ตัวนี้แหละครับ เราคลายไม่ออกจบเลยนะครับกลายเป็นว่างานชุดนี้นะครับเราไม่สามารถเติมน้ำมันตัวใหม่ได้ดังนั้นนะครับน็อตถ่ายนะครับของน้ำมันเฟืองท้ายหรือพวกน้ำมันเกียร์นะครับน็อตเติมสำคัญที่สุดนะครับเวลาคลายน็อตนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้คลายน็อตตัวเติมก่อนเพราะถ้าเราคลายน็อตตัวนี่ครับตัวถ่ายออกน้ำมันมันออกหมดถูกต้องไหมครับ แต่เราคายชุดนี้ออกไม่ได้นี่คืองานเข้าเลยครับเราเติมไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเข้าใจใหม่นะครับน็อตหลายๆคนคอมเมนต์มานะครับว่าน็อตตัวไหนนี่ครับให้ทายตัวนี้ก่อนแต่สําหรับผมนะครับน็อตเติมนี่ครับสาคัญที่สุดคลายน็อตเติมออกก่อนแต่ถ้าเราคลายน้ํามันเฟืองท้ายไม่ออกไม่เป็นไรนะครับให้เราใช้ตัวปั๊มนะครับมาดูดออกดูดออกดูดออกแล้วเราก็เติมตัวใหม่ได้นี่นะครับ ก็น่าจะหายสงสัยแล้วครับว่าระหว่างน็อตสองตัวน็อตตัวไหนสําคัญที่สุดน็อตตัวเดิมสําคัญที่สุดนะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายหรือน้ํามันเกียร์ในรถยนต์ผมโดมอัตโนมัติสวิตก็ขอ,ขอจบเพียงท่นี้ครับสวัสดีครับ